สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม The Spike Volleyball Version Steam นะครับผมก็เปิดเกมมานะครับมันก็มีทูทอเรียลเนาะแต่ว่าผมกดข้ามไปแล้วอันนี้ก็เป็น VIP Gift นะครับสำหรับคนที่ซื้อ Deluxe Edition นะครับเวอร์ชัน Steam นะก็จะให้ลูกวอลเลย์บอลมา 2,000 ลูกนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอำลานะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะอัด The Spike Version Steam เวอร์ชันนี้นะครับลงในช่องเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีการอัปเดตจริงๆไม่มีอัปเดตแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็จะหยุดวางขายตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมเลยนะครับก็หมายความว่าใครที่ยังมีตัวเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อไม่ทันแล้วก็จะอดนะครับอดไปนะแต่ว่าผมก็มีไฟล์เกมอยู่ผมยังเซฟไฟล์เกมแต่ว่ามันเซฟจะเล่นได้ปะวะแต่ผมมาเซฟไฟล์เกมไว้ได้นะครับผมเกมนี้ก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะสำหรับใครที่มีในสตรีมอยู่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวอร์ชันนี้มันมีอะไรที่แตกต่างจากในโมบายหรือเปล่านะครับเทรนนิ่งเนี่ยก็มีคล้ายๆกันนะจริงๆไม่มีอะไรนะครับเพลเยอร์เมเนจก็ไม่มีอะไรนะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะคือต้องบอกก่อนเวอร์ชันสตรีมเนี่ยไอ้ UI ตรงเนี้ยไอ้ UI แบบเนี้ยมันมีมาก่อนโมบายไม่กี่วันนะคือมันอัปเดตก่อนนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ดันไม่มีเว้ยมันอัปเดตแต่คอนเทนต์ไม่มีกูก็งงเหมือนกันนะครับโตก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับไม่มีการเสียตังค์นะไม่มีการเติมซื้อลูกวอลเลย์บอลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยคือซื้อแล้วจบนะครับซื้อแล้วจบเลยไม่มีการที่แบบว่าต้องมาเติมลูทบ็อกอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะครับก็คือสายฟรีเล่นได้นะครับเราไม่ต้องเสียตังค์อ่ะคือเราจ่ายตังค์ซื้อเกมหรือสไปไปแล้วถูกปะเวลาเราจะสุ่มกาชาเนี่ยเราก็เล่นในทัวร์นาเมนต์เอานะครับมันได้เยอะมากนะต่อรอบนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันโมบายเนี่ยคือได้ครั้งละ5ได้ครั้งละ7นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดลี่ลีกก็จะได้วันละ70ลูกอะไรเงี้ยมากสุดนะแต่เวอร์ชันสตรีมเนี่ยคือมึงเล่นไปเหอะเป็นวันๆนะมึงได้ 2-3,000 ลูกอ่ะมันเล่นง่ายนะถ้าเทียบกันนะครับแต่ตัวละครเนี่ยน้อยมากนะถ้าให้ดูเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตัวละครในสตรีมเนี่ยเวอร์ชันสตรีมเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองยังซับนะครับโชฮวานะครับฮีซุงโอเอซิตแจยุนนิชิกาวะชางฮยอนนะครับเนี่ยนิชิกาวะมันก็มีนะเว้ยนิชิกาวะมันก็มีนะนั่นแหละตัวละครอื่นๆอย่างเอทิสนะครับแอยอนลิเซียโรเบิร์ตบลาบลาบลาเนี่ยนะครับไม่มีครับผมนะมีอยู่แค่นี้นะครับในเกมนะแรงเอทงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มดีกว่านะครับเผื่อได้ไปนั่งเล่นกันในสเตจหลักเนาะสุ่มแบบ500แล้วกันคือตัวอะไรก็ได้แล้วตอนจังหวะเนี้ยโอ้โหเกลือด้วยเฮียตัวอะไรก็ได้ไงแต่กูขอตัวแรงเอสนะตัวอะไรก็ได้ที่เป็นแรงเอสอะเพื่อนกูถามจริงเฮ้ยมันจะเกลือยันในเวอร์ชันสตรีมเลยเหรอวะคือในคอมเนี่ยผมก็ในมือถือผมก็เกลือนะเว้ยเฮ้ย what the hell กูสุ่มไม่ได้เลยรอบท้ายเอ้ยไม่ออกเลย what the fuck คืออะไรเดี๋ยวก่อนโคตรเกลือเลยเนี่ยไม่ใช่ A บวกผมขายทิ้งผมจะเก็บ A บวกเอาไว้นะแต่เอาจริงก็คงไม่ได้กลับมาเล่นแล้วแหละแต่ผมมีบัญชีนิชิกาวะอยู่เซฟเก็บไว้อยู่นะอันนี้มาสุ่มเล่นโอ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกลือขนาดนี้อะดิโอ้ก็ยังไม่ได้ว่ะโอ้ต้องจำใจขายหรอวะเนี่ยตำแหน่งพิเศษนี่ขายก่อนเลยโอ้ยังไม่พออีกอ่ะโอ้กูขายหมดเลยนะเนี่ยขายหมดเลยว่ะมีอยู่500อ่ะรอบท้ายครับแรงเอสต้องออกนะไม่ออกนี่โคตรเกลือเลยนะเว้ยเอ้ยเฮียออกว่ะมันออกสักทีมันไม่ออกได้ไงโอ้โหอย่างเกลือเลยอย่างเกลือเลยขอช่างขอยังซับอ่ะคือยังซับเนี่ยมันเล่นง่ายสุดแล้วครับมันเป็นตัวที่สเตตสูงแล้วก็เล่นง่ายไม่มันสกิลไม่ซับซ้อนเพราะมันไม่มีสกิลไงโอ้โหใครวะเนี่ยกูดูไม่ออกเลยแจยุนเลินละทีนี้จริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับตัวแจยุนก็ใช้งานได้กูถามจริงแรงเอสก็ได้มาก็ได้ตัวนี้มาคือสุดๆจุกสุดๆเลยรอบนี้นะครับโอ้โหจะบ้าเซตเตอร์ก็ไม่มีโอ้เซตเตอร์ก็สุ่มไม่ได้อะไรมันจะเกลือขนาดนั้นวะงั้นก็เอาตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์แต่ไหนดีกว่ากันอันนี้ดีกว่าเยอะอันนี้ดีกว่าแหละเอ้ยนี่วันพอยต์บล็อกเกอร์ดิอันนี้193สูงสุดแล้วอ่ะเซตโอเคประมาณนี้แล้วกันคนมันจะเกลือนะทุกคนคนมันจะเกลืออะไรอ่ะนี่สกิลของแจยอนก็คือเราต้องเสียโล่นะครับเสียโล่เนี่ยมัน UI หรืออะไรต่างๆของเกมของเวอร์ชันสตรีมมันสวยนะมันสมูทดีนะครับต่างจากในมือถือนะสมูท
โหแต่โหแต่มันช้าๆนะเกมมันช้าโอ้โหโคตรแรงแต่ทางโค้งเนี่ยก็ฟาดไปอ่ะแต่มันช้าช้าจริงๆเว้ยคน UI หรืออะไรต่างๆนะโคตรช้าเลยไม่ใช่ UI สิต้องบอกว่าเอฟเฟกต์หรือการมูเมนต์มูเมนต์มันช้าครับใช้คำผิดนะโหก็ต่อครับขี้เกียจมันช้าก็เลยอยากเล่นอย่างนี้แม่งเลยเรียบร้อยก็จะชิวๆหน่อยนะครับจริงๆแจยนนี่ก็ใช้ได้นะท่านแบ็กผมเรียกว่าท่านแบ็กนะตัวค่อนข้างดีนะครับผมใช้มาแบบตลอดเลยแต่หลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งอยู่ที่คนแหละเพราะว่าสกิลของพี่แกเนี่ยมันใช้ติดก็ต่อเมื่อเราต้องเสียโลเยอะไงแต่คือปกติผมไม่ค่อยอัพดีเฟนส์ไงมันเลยพลาดบ่อยเวลาจังหวะพลาดเราก็สวนกลับได้ไงมันก็เลยมันจะตรงกับสไตล์ที่ผมเล่นอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะไม่ชอบเนาะเพราะมันต้องแบบสกิลมันคอนโทรลยากนะครับมาอันนี้ก็น่าจะเจอกับยังไม่เจอว่ะจำได้ว่ามันจะต้องเจออันนี้ก่อนนะยังซอฟโอ้นี่ตบไปดิหนึ่งทีจุ๊บนี่บล็อกแม่งเลย จริงๆเสี่ยงนะแต่ว่าคือแจยุนมันก็สเตตมันก็สูงอะโอ้โหเนี่ยจึ๊บโอ้โหพลาดวะตกมาเนี่ยเรียบร้อยครับชิวๆครับผมรอบนี้น่าจะเจอเนี่ยยังซับเพื่อนลากโดนเพื่อนลากมาคืออะไรวะโดนเพื่อนลากมาโอ๊ะจะเล่นแบบในมือถือสักหน่อยมันทำได้ปะวะอยากลองวะเอ้าได้แต้มฟรีเฉยเลยกูเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อยเอาไว้ติดเล่นในทัวร์นาเมนต์ดีกว่าก็นี่เลยจึ๊บตบโอ้โหโคตรสุดโคตรแรงโคตรอันตรายจึ๊บหนีโหไม่ต้องเล่นแล้วมั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะตบอยู่งี้อะไรวะยังไม่ทำอะไรเลย